พ่อเป็นไงบ้างพี่ลินพ่อดีขึ้นแล้วล่ะพี่ลินเข้าไปเยี่ยมพ่อก่อนสิพ่อดีขึ้นก็ดีละฉันจะกลับไปทำงานต่อพี่ลินไม่เข้าไปหาพ่อก่อนหรอก็เจ้านายของแกอยู่ในนั้นไม่ใช่หรือไงแกก็รู้ว่าเขาไม่ถูกกับคุณกรณ์นี่อย่าบอกให้เขารู้เด็ดขาดเลยนะว่าฉันทำงานให้พี่ชายเขาอะฉันไม่อยากมีปัญหาพี่ลินฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกมีอะไรอีกฉันอยากจะให้พ่อตรวจร่างกายให้ละเอียดก็ดีนี่แกก็จัดการไปสิพลินพอจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลพ่อนี่ฉันยังไม่ได้บอกแกใช่ไหมว่าฉันเพิ่งไปดาวรถมาพลินออกรถใหม่เหรอใช่ฉันทำงานเป็นเลขาผู้บริหารแล้วนะฉันก็ต้องมีรถให้สมกับตำแหน่งหน่อยส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลพ่อเนี่ยแกก็จัดการไปก่อนก็แล้วกันฉันต้องกลับไปทำงานละแกก็อยู่ดูพ่อไปแล้วกันนะช่วงนี้ผู้จัดการแกทำงานหนักทุกวันเลยถึงได้ล้มแบบเนี้ยนี่ซอเองก็เครียดเหมือนกันนะชนเครียดเรื่องอะไรจ๊ะก็ซอแกบอกว่าถ้าผู้จัดการป่วยหนักแล้วมาทำงานไม่ได้หลายวันอ่ะซอแกคงต้องหาคนใหม่นะชนนั่งนับอะไรอยู่หรอลูกพูนกำลังหาเงินเก็บครับลูกพูนหยอดกระปุกไว้ถ้าตอนนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วอยู่ๆทำไมลูกพูนต้องมานับเงินเก็บตอนนี้ด้วยล่ะครับคุณตาเข้าโรงพยาบาลแม่ต้องใช้เงินคุณอาเช่าอวกาศใช่ไหมครับใช่ครับถ้าลูกพูนขายหนังสืออวกาศให้คุณอาจะซื้อไหมครับลูกพูนจะขายทำไมล่ะครับเงินเก็บลูกพูนไม่พอช่วยแม่แน่พลคุณกษาคุณกษาคะกลับมาแล้วเหรอคุณกลับไปพักเถอะค่ะถ้าพ่อคุณยังไม่ดีขึ้นคุณก็อยู่ดูแลคุณพ่อคุณต่อแล้วกันผมอนุญาตให้คุณลาได้ขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะขอโทษนะคะคือฉันยังไม่ได้ไปแผนการเงินเลยอะค่ะแต่เดี๋ยวจะรีบไปนะคะคุณไม่ต้องไปแล้วล่ะค่ะฉันเอาใบเสร็จมาให้ค่ะนี่ค่ะนี่คุณจัดการเรื่องค่ารักษาพ่อให้ฉันเหรอคะทำไมทำหน้าแบบนี้กำลังประทับใจผมอยู่ใช่ไหมล่ะแต่คุณไม่ต้องมาทำซึ้งใส่ผมหรอกนะเพราะผมไม่ได้ใจดีขนาดนั้นผมแค่ออกให้ก่อนแล้วค่อยไปหักจากเงินเดือนจากโบนัสของคุณคุณก็ตั้งใจทำงานดูแลโปรเจกต์ที่ผมมอบหมายให้ก็แล้วกันค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณก็ใช้คืนผมหมดแล้วฉันสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็อย่าลืมนะว่าคุณตกลงอะไรกับผมไว้ค่ะไม่ลืมแน่นอนค่ะของเธอกับฉันเท่ากันหรือ